ที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับด้านบนเมื่อเราสร้างมาแล้วสามารถเอามาเรียกใช้ได้นะครับดูพิเคส2ครั้งเลยก็ได้นะครับพอเดียวให้ดูพิเคออกมา2ครั้งนะครับที่ต้องทำอย่างนี้เพราะเนื่องจากว่าการวาดเส้นในครั้งแรกเนี่ยอันบนเนี่ยนะครับเป็นการวาดเส้นสีขาวเพื่อเคลียร์ข้อมูลเก่านะครับเพื่อเคลียร์ข้อมูลเก่าไม่งั้นเดี๋ยวเส้นสีแดงมันจะค้างนะจะทำให้ตัวบาร์พลังงานมันไม่ลดลงส่วนอันที่2เนี่ยเป็นการวาดเส้นสีแดงเพื่อทับสีขาวลงไปอีกทีนึงนะครับเพื่อแสดงผลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเส้นสีขาวนี้จะวาดด้วยความยาวเท่าไหร่นะครับวาดด้วยความยาวเท่าไหร่ก็ให้คลิกที่ตัว canvas energy bar นะครับแล้วก็เลือกenergy bar width นะครับ energy bar width ส่วนสี color ก็ต้องเป็นสีขาวนะครับแล้วก็คลิกที่ color แล้วก็เลือกสีขาวลงมาต่อถัดมาตรงนี้ทันกันไม่เอ่ยยังทันอยู่นะครับทีนี้ส่วนถัดมาในส่วนของพลังงานของเจ้าตัวเต่าทองของเราเนี่ยฮะความยาวของมันเนี่ยควรจะต้องค่อยๆลดลงเรื่อยๆสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถูกต้องไหมครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปถ้าไม่ทำอะไรเลยก็จะลดลงพลังงานลดลงแต่พอเต่าทองได้กินตัวเนี้ยเมื่อไหร่ก็ได้พลังงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะใส่ค่าเป็นค่านิ่งๆได้ไหมเป็นตัวเลขจำนวนเต็มได้หรือเปล่าไม่ได้มันต้องเป็นตัวแปรนะครับต้องเป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นเราจะสร้างตัวแปรเผื่อไว้เลยนะครับไปที่ variable เรียกใช้ initialize global ตัวนี้เอามาวางไว้ก่อนจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเป็น energy ละกันตัวแปรตัวนี้ energy เฉยๆโดยที่ค่าเริ่มต้นนะครับผม copy ตัวเลข duplicate นะครับตัวเลขข้างบนตรงนี้ duplicate มาเอามาใส่ค่าเริ่มต้นให้อาจจะเอาสัก200สัก200นะครับพอเรามีค่าตัวแปรตรงนี้แล้วไอ้เจ้าตัวแปรเอนจี้เนี่ยมันจะไปถูกเปลี่ยนแปลงในภายหลังเนาะเพราะนั้นเพื่อให้เส้นสีแดงของเรานะครับเส้นพลังงานแสดงค่าเท่ากับเอนจี้พอเราก็เอาเมาส์มาวางไว้ที่ตรงเอนจี้แล้วเลือกที่บล็อกเก็ตลากมันเอามาแปะตรงนี้นะครับลากมาแปะจากนั้นก็ไปเลือกสีเป็นสีแดงเอามาวางตรงนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือทุกครั้งที่เจ้าฟังก์ชัน Display Energy เนี่ยถูกเรียกใช้งานมันก็จะไม่เรียกใช้คำสั่งในการวาดเส้นนะครับวาดเส้นก็คือเจ้าตัวข้างบนเนี่ยให้เกิดการทำงานเกิดขึ้นนะครับโดยครั้งแรกจะส่งค่าเป็นความยาวทั้งหมดของหน้าจอเราไปให้เส้นเป็นสีขาวเพื่อล้างนะครับเพื่อล้างแล้วถัดมาก็เรียกฟังก์ชันข้างบนอีกทีนึงโดยส่งความยาวของพลังงานไปแล้ววาดให้เป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ตรงนี้ที่ได้ออกมาทางหน้าจอณปัจจุบันอ๋อลืมไปยังไม่ได้สั่งว่า
เดี๋ยวก่อนขออภัยยังไม่สั่งมากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เราเตรียมไว้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยทีนี้มาถึงในส่วนที่จะทำให้แสดงผลที่เป็น energy bar จริงๆนะครับเราจะใช้เจ้าตัว timer ไอ้คล็อกนาฬิกาครับเป็นตัวนับเวลาทุกพอผ่านใน10วินาทีปั๊บก็ให้ทำการอัปเดตลดค่าพลังงานนะครับเพราะนั้นให้คุณมาคลิกที่คล็อกนาฬิกานะครับแล้วก็เลือก when clock 1 timer มันจะทำงานใช่ป่ะมันทำงานเพราะนั้นเมื่อผ่านไป10วินาทีเราจะทำการลดค่าพลังงานลงนะครับลดค่าพลังงานลงไป1เพราะนั้นเมื่อสักครู่นี้เราประกาศตัวแปรเป็นตัว Global Energy เอาไว้ให้พวกคุณเอาเมาส์ไปชี้นะครับที่ Global Energy แล้วก็ดึงตัวที่เป็นเซตลงมาให้เซตเป็นค่าเท่าไหร่ก็คือทุกๆ10วิทุกๆ10มิลลิเซคเซลวิให้ลดลงไป1นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นให้ค่า Global Energy มีค่าเท่ากับการลบกันนะครับไปที่แมปก่อนแล้วเอาเครื่องหมายลบมาลบกันนะครับเอาค่า Energy เดิมก็คือ get global energy มาลบกับค่า1ตุ๊กไปเขียนตัวเลขออกมานะครับจากสักที่1แล้วเปลี่ยนแปลงเป็น1ตัวนี้เข้าใจความหมายไหมเมื่อเวลามันทำงานนะครับทุกๆ10มิลลิเซคให้ทำการลดค่า global energy ลงไป1ลบลงไป1นะฮะเมื่อทำการลบแล้วเมื่อทำการลบแล้วเราก็จะต้องทำการแสดงผลค่าพลังงานออกมานะครับแสดงผลพลังงานออกมาก็คือเราจะให้เจ้าฟังก์ชันนี้เรียกใช้ Display Energy ออกทางหน้าจอมือถือของเรานั่นเองคุณก็สามารถมาคลิกที่ Procedure แล้วก็เลือก Call Display Energy เอาไปวางนะครับลองเทสดูได้เลยนะครับว่าโปรแกรมของคุณแสดงแถบพลังงานหรือเปล่าเราทำเองมันเท่มันเป็นของเท่เราทำเองมันเท่
ไปแล้วสีกับไม่ตรงกำลังแปลกใจอยู่เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวระหว่างนี้พักเบรกก่อนแล้วกันนะครับจะเข้าห้องน้ำข้างสัก10นาทีนะครับกลับมาเดี๋ยวจะเคลียร์
่